ทนองกลับไทยเผยเหตุที่ต้องมีคนกางร่มให้มีคนเดินตามทั้งที่เป็นสามัญชนหลังจากที่ท่านอองนะครับนายแพทย์จักรีวัฒน์วิวัชรวงศ์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีหลังจากที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและได้มาสมทบกับท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์และมาร่วมทำความเคารพรูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับในของรับยินดีที่เดี๋ยวอีเมลไปซะกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ติดต่อมาเองนะติดต่อมาเองแล้วทำ organize โอเคพอดีจันโดชัยก็เป็นรองผมแล้วก็เป็นผู้อำนวยการครับผมขอบคุณมากที่ได้ดูเรื่องนี้ท่านก็จัดการกับท่านผู้อำนวยการหาโปรเจกต์หาโปรแกรมอะไรต่างๆที่อยากทำได้แล้วโอเคมาสอนหน่อยเขาหน้าล่าสุด13สิงหาคม Facebook ของคุณวาสนานาน่วมก็ได้รายงานว่าตัวแทนราชกุลที่ใกล้ชิดและร่วมคณะเดียวกับท่านอ้นท่านอ่องชี้แจงกรณีที่มีการกางร่มให้ทั้งสองท่านขณะอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชนะครับว่าสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและท่านอ่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไม่ชินกับสภาพอากาศและเลือดกำเดาไหลทำให้ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรปภ.นำร่มมากางให้ไม่ได้มีเจตนาอื่นนะครับปกติแล้วทั้งสองท่านจะใช้ชีวิตเรียบง่ายและท่านรู้สึกเสมอว่าท่านเป็นสามัญชนเช่นกันโดยเฉพาะท่านอ้นนะครับเวลามีใครมานั่งพื้นนะฮะหรือนั่งไหว้ท่านก็จะลงไปนั่งด้วยหรือขอร้องไม่ให้ทำเช่นนั้นไม่ให้ใช้คำราชาศัพท์ให้ใช้คำสามัญปกติส่วนการที่มีราชกุลต่างๆมาช่วยดูแลพาไปเที่ยวเลี้ยงต้อนรับปฏิบัติภารกิจต่างๆก็มีหลายคนสลับกันมานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าใครจะมีฐานะการงานใดเพราะบางคนก็อยู่ในแวดวงธุรกิจบางคนก็อยู่ในแวดวงการเมืองไม่ได้มาในฐานะสายการเมืองมีทั้งราชสกุลประวิตรสุประดิษฐ์ณอยุธยากัมพูเกษมศรีเป็นต้นนะครับทั้งนี้ก็พบว่าหนึ่งในบุคคลที่เดินตามท่านอ้นในการเดินทางมาที่โรงพยาบาลศิริราชนั้นก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีทีมเศรษฐกิจจากพรรคพลังประชารัฐขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ